วันนี้รีวิวเลน FE24F 2.8G นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเลนลายใหม่ของทาง Sony นะครับใส่ได้ทั้ง APS-C และ Full Frame แต่ว่าเนื้อหานี้เราจะรีวิวเฉพาะตัว APS-C นะครับเพราะผมมีแค่ APS-C เริ่มจากตัวเลนก็จะมีวงแหวน Kick Off นะครับซึ่งอันนี้ก็คือถ้าเราเลือก Kick Off เนี่ยวงแหวนปรับมุมรับแสงที่อยู่ตรงหน้าเลนเนี่ยก็จะสามารถหมุนได้ฟรีเลยเหมาะกับงานวิดีโอแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น Kick On ดันขึ้นมาอย่างนี้ตัวนี้ก็จะทำให้ฟิลลิ่งในการถ่ายภาพนิ่งก็จะเหมาะสมกว่านะครับก็จะทำให้เป็นคลิกแบบคลิกแก๊กแก๊กแก๊กอย่างนี้อันนี้ก็จะได้ฟิลลิ่งในการใช้กล้องอีกแบบหนึ่งจะมีปุ่มตรงกลางให้นะครับซึ่งเป็นปุ่มที่ default จะเป็นโฟกัสเซนเตอร์แต่เราสามารถเปลี่ยนจากในกล้องได้ให้เป็นปุ่มอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นโฟกัสออโต้โฟกัสเมนูโฟกัสหน้าตาเมื่อใส่กับ A6500 นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ความใส่ความเคลียร์ก็จะเป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับข้อติดนิดนึงคือถ้าเราใช้เมนูโฟกัสเนี่ยระยะโฟกัสใกล้สุดจะใกล้กว่าออโต้โฟกัสถ้าเป็นออโต้โฟกัสใกล้สุดจะอยู่ที่24เซนติเมตรนะครับซึ่งอันนี้คือพอเราเอามาเทียบกับเลนทีนี้ทำถามคือแล้วเราจะใช้ตัวไหนระหว่าง 28F2 กับ 24F2.8 ด้านซ้ายเป็น24นะฮะด้านขวาจะเป็น28F2 ซึ่งถ้าเปิดที่ F2.8 เท่ากันจะสังเกตว่าที่กลางภาพเนี่ย 24F2.8 เนี่ยจะให้ภาพที่คมกว่ารวมทั้งขอบภาพด้วยนะครับที่ 2.8 บน APS-C ก็จะคมกว่าทีนี้เราลองเปิด F5.6 ซึ่งเป็นระยะคมสุดของ 28F2 นะครับปรากฏว่าก็ยังคมน้อยกว่าตัว 24F2.8 เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วความคมเนี่ย 24 คมกว่าส่วนในที่แสงน้อยนะครับแน่นอนครับว่า 24F2.8 จะใช้ ISO สูงกว่า F2 อยู่ประมาณ1สต็อปก็คือจาก ISO 6400เป็น 12,800 นะครับแล้วก็เรื่องของการเบลอหลังก็จะไม่สู้ 28F2 นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่ถ่ายเพื่อดูดีเทลนะครับของภาพเราจะสังเกตว่าการจัดแสงสีเนี่ยทำได้ดีเลยส่วนโบเก้ด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะของการเบลอแบ็คกราวด์ที่น้อยกว่า F2 อยู่แล้วนะครับแต่ว่าลักษณะของโบเก้เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพนี้เราสังเกตว่าโบเก้เนี่ยค่อนข้างเกือบจะกลมนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใสตัวในโบเก้ก็จะค่อนข้างใสส่วนงานวิดีโอนะครับถ่ายกลางคืนได้ไหมก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะฮะถ้าเอามาถ่ายแบบในสถานที่ที่แออัดอย่างเช่นถ่ายในห้องโดยสารรถอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือผมวางกล้องที่บริเวณมุมเสา A ของรถนะฮะแล้วก็ถ่ายกลางคืนนะครับกับ APS-C เนี่ยถามว่าแสงมันสู้ได้ไหมอันนี้คือถนนเนี่ยสว่างได้เฉพาะจากไฟหน้าแล้วก็ไอ้ไฟที่เห็นฉากด้านข้างกระจกมองข้างเนี่ยอันนี้เราเห็นได้แค่คือจริงๆมันไม่ได้สว่างขนาดนี้นะฮะแต่ว่าก็ทำให้เห็นว่ามันจะได้ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ถ่ายกลางคืนถ่ายแมวเราจะสังเกตว่าระบบโฟกัสทำงานค่อนข้างได้ไวแต่ว่าข้อเสียก็คือ F ที่ 2.8 นี่แหละฮะคือเป็นสิ่งที่เรายังอาจจะเห็นได้ว่ามันอาจจะเบลอหลังไม่ได้มากนักแต่การโฟกัสสินค้าการโฟกัสอะไรต่างๆเนี่ยเลนตัวนี้เป็นระบบที่รองรับได้ดีส่วนเรื่องของกันสั่นในเมื่อมันไม่มีกันสั่นที่ตัวเลนออปติคอลนะครับก็ต้องพึ่งพากันสั่นจากตัวบอดี้อย่างเดียว A6500 นี่มีกันสั่นที่บอดี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันก็ไม่ค่อยได้สมูทขึ้นเท่าไหร่หรอกครับก็ตามศักยภาพของบอดี้ที่กันสั่นได้เท่านี้นะครับอันนี้คือถือแล้วถ่ายตามก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าไม่นับเรื่อง F ที่ค่อนข้างสูงนะครับออปติกเนี่ยถือว่าคมเลยนะครับแล้วก็การให้สกินโทนอะไรต่างๆก็ออกมาดีเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็ดีแล้วก็ขนาดพกพาง่ายกระทัดรัดแล้วก็ข้อดีข้อนึงคือเรื่องของวินิชหรืออาการที่ขอบเป็นสีดำๆนะครับก็คือขอบมืดเนี่ยเลนตัวนี้ถ้าใส่บน APS-C แล้วแทบจะไม่เห็นนะฮะแต่ถ้าใส่บน Full Frame อันนี้เราต้องรอไปดูรีวิวของคนที่เขาใช้ Full Frame ดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงข้อเสียของเลนตัวนี้นะครับ1คือราคาอาจจะสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้คิดที่จะไป Full Frame นะครับข้อเสียที่2ก็คือในเรื่องของ F-stop ที่ต่ำสุดได้แค่ 2.8 นะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่า F-stop 2.8 ของเขาเป็น F-stop 2.8 ที่ใช้งานแล้วยังคมใช้งานได้จริงประกอบกับที่ตัวเลนนะครับมีปุ่มให้กดทั้งปุ่มโฟกัสเซนเตอร์ที่คัสตอมได้นะครับออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสคลิกออนคลิกออฟสำหรับโหมดแมนนวลโฟกัสนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หมุนจนเลยความว่าสุดโฟกัสของเขาไปนะฮะแต่เราหมุนแค่แบบเล็กน้อยกลับมาอย่างนี้แล้วก็หมุนไปกลับซ้ายกับขวาอย่างนี้นะฮะพอกลับมาเนี่ยเขาจะได้จุดโฟกัสจุดเดิมนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ f-stop ที่ปรับได้จากหน้าเลนตรงนี้เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่อาจจะช่วยในการตัดสินใจซื้อเพราะว่าถ้ามันมีอยู่บนที่ตัวเลนแล้วนะครับปุ่มบนตัวบอดี้ก็จะสามารถคัสตอมไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นก็เป็นข้อดีที่เอามาชดเชยกับตรงนี้ไปแล้วก็โฟกัสเร็วมากนะฮะอันนี้ก็มีเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ